This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ทางโภชนาการการกำหนดอาหารเขาจะให้กล้วยเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของผลไม้โดยหนึ่งส่วนของผลไม้เนี่ยจะให้คาร์โบไฮเดรตเนี่ย15 กรัมกล้วยทอดนั้นต้องบอกเลยว่าพระเจ้าช่วยเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราได้แป้งแล้วได้น้ำมันอมมาสูงมากซึ่งกินกล้วยทอด1 ชิ้นนี่ต้องกว่าจะเบิร์นออกหมดเนี่ยต้องวิ่งรอบสนาม1 รอบเลยนะเพราะว่าเราไปเพิ่มแคลอรี่ไงเพิ่มพลังงานเข้าไปจากน้ำมันที่มันอมจากแป้งที่เราไปเคลือบไปชุบมันไว้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของกล้วยนะคะกล้วยที่ไม่กล้วยอย่างที่คิดเลยความที่สีต่างกันของกล้วยนะคะเคยเห็นใช่ไหมคะมีความดิบความหามความสุกสีก็ต่างกันแล้วสีต่างกันอย่างนี้มีประโยชน์ยังไงบ้างเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาคุยกันเรื่องกล้วยชีวิตจะได้แบบว่าเป็นนัยยะให้ได้กล้วยกล้วยง่ายๆเนาะเพราะเป็นหนึ่งในผลไม้มงคลสังเกตคนที่แบบชอบไหว้จะเป็นคนไทยคนจีนก็ตามแต่มักจะมีกล้วยถูกต้องเพราะมันจะได้ทำอะไรก็ง่ายๆกล้วยใช่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ให้คุณค่าทางโภชนาการเนี่ยสูงซึ่งก่อนที่จะไปลงเรื่องของความสุขความหามความดิบทั้งหลายแหละเนาะที่ผลของกล้วยเองเนี่ยมีสีหลากหลายอย่างที่คุณรีได้เรียนแจ้งคุณผู้ฟังไปเนี่ยจริงๆแล้วกล้วยเนี่ยมันก็มีหลากหลายชนิดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางโอ้โหสารพัดกล้วยสารพัดกล้วยใช่กล้วยทอดเกี่ยวไหมคะกล้วยทอดกล้วยทอดนั้นต้องบอกเลยว่าพระเจ้าช่วยเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราได้แป้งแล้วได้น้ำมันอมมาสูงมากซึ่งกินกล้วยทอด1 ชิ้นนี่ต้องกว่าจะเบิร์นออกหมดเนี่ยต้องวิ่งรอบสนาม1 รอบเลยนะพูดเป็นเล่นอาจารย์แค่1 ชิ้นน่ะนะ400 เมตรเลยเพราะว่าเราไปเพิ่มแคลอรี่ไงเพิ่มพลังงานเข้าไปจากน้ำมันที่มันอมจากแป้งที่เราไปเคลือบไปชุบมันไว้ค่ะทีนี้กล้วยเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับคือถ้าทางโภชนาการทางการกำหนดอาหารเขาจะให้กล้วยเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของผลไม้โดย1 ส่วนของผลไม้เนี่ยจะให้คาร์โบไฮเดรตเนี่ย15 กรัมนะบางคนเรียก1 ส่วน 1 คาบนะครับก็คือมีคาร์โบไฮเดรตเนี่ย15 กรัมนะถ้าเป็นกล้วยหอมลูกมันก็ยาวหน่อยใช่ไหมครับแล้ว1 ลูกของกล้วยหอมเนี่ยที่เราเห็นตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันคือ2 ส่วนของคาร์โบไฮเดรตหนึ่งส่วนเนี่ย15 กรัมเท่ากับกินข้าว1 ทัพพีกินบะหมี่1 ก้อนกินขนมปัง1 แผ่นนั่นคือพลังงานนะครับประมาณ60 แคลอรี่นะประมาณเนี้ยของผลไม้1 ส่วนก็คือคาร์โบไฮเดรต15 กรัมแล้วเนี่ยถ้าเรากินกล้วยหอม1 ลูกแล้วมันก็จะให้ประมาณ2 ส่วนแต่ถ้ากล้วยน้ำว้าก็จะเหลือ1 ส่วนไหมหนึ่งส่วนถูกต้องครับมันเล็กกว่าใช่ขนาดมันก็จะเล็กกว่าค่ะในแต่ละกล้วยทีนี้ความสุกงอมของมันนะที่เราคุยกันว่าเรื่องของความสุกงอมเนี่ยระยะเวลาความสุกเนาะตั้งแต่กล้วยดิบเลยเราก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าเขียวๆใช่คุณลีเคยกินไหมครับไม่กินค่ะอาจารย์เคยกินเป็นยังไงแต่ไม่ใช่ว่าปอกกล้วยดิบแล้วก็กัดเข้าปากยางกล้วยติดปากนะเอามาแกงเพื่อนอยู่ต่างจังหวัดไงตอนเด็กๆไงเป็นเด็กชาวบ้านต่างจังหวัดแกงแล้วก็ใส่กล้วยดิบเนี่ยครับเอากล้วยดิบมาหั่นก็จะแกงแบบแกงเผ็ดนะครับใส่ในแกงเป็ดใส่ในแกงป่าทั้งหลายแหล่ก็จะมีกล้วยดิบที่แบบอุ้ยอร่อยแต่เราเนี่ยมาทำให้สุกเพราะมันอยู่ในแกงไงมันก็ผ่านการต้มการอะไรให้สุกแล้วทีนี้ในกล้วยดิบเนี่ยคุณค่าหรือคุณประโยชน์ทางด้านของโภชนาการเนี่ยนะตัวกล้วยดิบเองเนี่ยมันจะฝาดใช่ไหมครับไอสารที่มีรสฝาดที่อยู่ในพวกพืชผักผลไม้ทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะมีในกลุ่มของพวกสารที่เราเรียกว่าแทนนินเจ้าสารแทนนินเนี่ยมีรสชาติฝาดซึ่งความฝาดนั้นเนี่ยถ้า
เราได้รับไปเยอะนะครับอันนี้สิ่งที่ต้องพึงระวังคือมันทำให้ท้องผูกได้แต่ข้อดีเนี่ยของสารแทนนินเนี่ยคือมันช่วยในเรื่องของลดอาการอุจจาระร่วงนะท้องร่วงท้องเสียทั้งหลายแหล่นะครับอันเนี้ยมันช่วยได้แล้วกล้วยดิบเองเขามีการเอาไปแปรรูปเป็นผงกล้วยดิบอันนี้เป็นประโยชน์มากเคยได้ยินเคยได้ยินไหมครับอาจารย์ให้นักศึกษาปริญญาโทแอนตี้เอจจิ้งเนี่ยเป็นเภสัชแล้วเขาทำศึกษาในเรื่องของผงกล้วยดิบช่วยลดเรื่องของกรดไหลย้อนลดอาการเรื่องของกรดไหลย้อนและก็ช่วยในเรื่องของการบรรเทาพวกแผลกระเพาะอาหารทางเดินอาหารฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไปเหมือนเคลือบไปสมานนะแล้วไปลดอาการของกรดไหลย้อนอันนี้กรณีของผงกล้วยดิบนะซึ่งบางคนก็เอามาชงน้ำดื่มถ้าคุณผู้ฟังฟังอยู่อาจจะใช้ประโยชน์ตรงเนี้ยมาก็ได้แต่อาจารย์ไม่แนะนำให้กินกล้วยแบบดิบๆอย่างขนาดนั้นดิบๆแล้วก็เอาแบบกล้วยดิบมากินเลยนะเพราะว่ามันถ้าจะกินก็ต้องเอาไปใส่ในเมนูอาหารในแกงอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปทำให้มันสุกไปสุกก่อนเอาไปต้มก่อนเอาไปใส่ในแกงนะส่วนใหญ่ก็จะใส่ในแกงหรือเอาไปบางคนก็เอาไปตากเอาไปบดทำแห้งแล้วก็มากินเป็นลักษณะของแบบเฮ้ยเป็นผงกล้วยเพราะว่ากล้วยดิบเนี่ยอย่างที่บอกแหละว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสำหรับการกินไอ้นี่เลยเพราะว่าถ้ามันดิบมากมันก็อาจจะทำให้ท้องอืดได้แต่คงไม่มีใครมากินกล้วยดิบขนาดนั้นมั้งคะอาจารย์แต่ว่าในอย่างในแหนมเนืองอะค่ะมันเหมือนจะมีกล้วยดิบก็จะมีกล้วยดิบเล็กๆกินอยู่ถูกต้องเลยครับอันนั้นก็ถ้าเรากินแบบหั่นเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยก็กินได้แต่ถ้าเกิดว่าหูคุณลีจะมาปอกกล้วยดิบแล้วก็กินเลยอันนั้นเหมือนในแหนมเนืองแหละที่เวลาเขาใส่ในแกงอะครับเขาก็จะหั่นเป็นแบบเอาให้มันชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปในแกงก็จะแบบเฮ้ยชิ้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาไปต้มแล้วเอาไปแกงแล้วนะครับมันก็จะได้คุณประโยชน์อย่างน้อยเฮ้ยใยอาหารเนี่ยมันก็มีอยู่สูงอันนี้กรณีของกล้วยดิบเนาะเรากินในแหนมเนืองแล้วก็กินแบบชิ้นเล็กไม่ได้กินแบบโอ้ทั้งลูกแบบปริมาณแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือกรณีของกล้วยดิบค่ะก็เรื่องของกระเพาะเนาะช่วยใช่ครับเน้นกระเพาะเน้นเรื่องของทางเดินอาหารเรื่องของกรดไหลย้อนค่ะเพราะมันช่วยบรรเทาอาการกรดไหลย้อนหรือลดเรื่องของกรดไหลย้อนได้ถ้าใครมีอาการอย่างเงี้ยแบบว่าเอากล้วยดิบมาหรือซื้อเป็นผงก็ได้ซื้อเป็นผงกล้วยดิบเลยครับจริงๆแล้วมีตามร้านขายยานะอันเนี้ยคุณแม่อาจารย์ลองเลยค่ะลองกินเผอิญเรามีนักศึกษาทำวิจัยแล้วเราไปมีโอกาสไปช่วยโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรค่ะให้มันเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะเพื่อได้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพราะบางทีราคากล้วยก็ถูกเราก็แบบเฮ้ยมาช่วยแปรรูปเอามาเป็นผงนี่แหละแล้วใช้ในลักษณะของอาหารเป็นยาก็พบว่าเฮ้ยมันช่วยได้มันมีทั้งevidence based ในแง่ของการศึกษาวิจัยทางคลินิกให้คนลองกินผงกล้วยดิบและมีทั้ง experience based ก็คือคนที่บ้านได้ลองแบบเช้ามาเอาผงกล้วยดิบใส่ในน้ำอุ่นละลายแล้วก็ดื่มอันนี้ก็เกิดประโยชน์ในการแบบช่วยบรรเทาอาการกรดไหลย้อนได้เราต้องปรุงแต่งรสชาติไหมคะเพราะว่าแบบพอมันเป็นผงแล้วมาแบบรสชาตินึกไม่ออกเลยมันก็จะแบบเหมือนเฟื่อนๆฝาดๆนิดๆแต่ก็ไม่ได้แบบแล้วแต่คนเลยนะครับกุลีอาจจะแบบว่าเฮ้ยไปใส่ในชาเขียวที่กินอื่นก็ได้หรือใส่ในเก๊กฮวยแบบหอมๆมันอ่อนก็ใส่ละลายน้ำแล้วเราก็เฮ้ยสามารถที่จะดื่มได้ก็จะส่งเสริมเรื่องของระบบทางเดินอาหารสุขภาพลำไส้กระเพาะอาหารอย่างเงี้ยโดยเฉพาะคนที่บางทีผู้สูงอายุมีปัญหากรดไหลย้อนกันเยอะเรื่องของระบบการย่อยเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วบางคนแบบกินของมันเยอะกินของทอดมากกินกาแฟอะไรพวกเนี้ยล้วนแล้วแต่เป็นการกระตุ้นเรื่องของกรดไหลย้อนนะไอ้ผงกล้วยดิบเนี้ยก็จะมีประโยชน์ตอบโจทย์ตรงส่วนนี้โอ้ดีจังเลยนี่ขนาดแค่เริ่มต้นจาก
คำว่าดิบก่อนเลยดิบก่อนเลยว่าเอ้ยดิบเราก็กินได้นะแต่ว่าก็แล้วแต่ประโยชน์อันนี้คือประโยชน์ของกล้วยดิบอย่างหนึ่งกล้วยดิบถูกต้องครับผมทีนี้ดิบมาแล้วก็ต้องมาที่ห่ามห่ามถูกต้องครับกล้วยห่ามเนี่ยก็คือเริ่มที่จะกินได้แล้วกล้วยห่ามเนี่ยมันก็จะมีสีเขียวแล้วก็ปนเหลืองเลื่อๆเพราะมันเริ่มสุกแล้วอาจารย์ชอบหรอชอบแบบนี้อาจารย์ชอบแบบนี้เลยเพราะว่ามันห่ามๆหน่อยเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าปริมาณน้ำตาลมันก็ยังน้อยอยู่เพราะวันเวลามันสุกอ่ะมันแป้งจะเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลสูงแล้วไงเพราะเราสุกๆปุ๊บโหมันหวานน่ะยิ่งงอมเราชอบพูดงอมๆใช่ไหมจริงหวานเลยแล้วเนี่ยห่ามๆน้ำตาลก็จะน้อยใยอาหารก็จะสูงใยอาหารมันก็จะสูงมันก็จะมีคุณสมบัติในการเป็นพวกพรีไบโอติกพวกพรีไบโอติกก็คือพวกใยอาหารนี่แหละแล้วมันเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีที่มีชีวิตแล้วสิงสถิตอยู่ในลำไส้เล็กเราลำไส้ใหญ่เราค่ะนะไม่ว่าจะเป็นแลคโตบาซิลัสไบฟิโดแบคทีเรียมคงเคยได้ยินใช่ไหมครับค่ะอันนี้ที่มันมีประโยชน์มันก็อาศัยไอ้กล้วยที่เรากินเนี่ยเป็นอาหารมันด้วยแล้วอาหารที่เรากินเนี่ยไม่ได้ป้อนแค่เรานะทุกวันนี้ที่เรากินน่ะสิ่งมีชีวิตที่นอกเหนือจากกายเราเซลล์เราที่สิงสถิตอยู่ในตัวเราหรือเราอาจจะสิงสถิตอยู่ในเขาก็ไม่รู้นะเพราะว่ารวมกันแล้วเนี่ยจำนวนเซลล์ของเขาเนี่ยมีมากกว่าเยอะกว่าเราเยอะกว่าเราอีกนะแล้วเราอาจจะแบบคิดเป็นเพียงแบบ 10% แล้วเราอะไปฟีดเขาซึ่งไอ้จุลินทรีย์เหล่านี้เราเรียกไอ้ไมโครไบโอต้าเนี่ยหรือจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำโดยเฉพาะในลำไส้ของเราหนักเป็นกิโลนะครับที่สิงสถิตอยู่แล้วเราก็ไปป้อนเขาเนี่ยน้ำหนักเยอะดีคือเพราะจุลินทรีย์ก็ฟาดไปโลนึงแล้วไปโลนึงแล้วจะได้ทดเป็น1กิโลแล้วเป็นน้ำหนักของจุลินทรีย์ที่อยู่ที่ลำไส้ของเราโอ้ซึ่งมันมีมหาศาลมากแล้วไอ้กล้วยที่มันห่ามเนี่ยมันก็จะมีพวกน้ำตาลต่ำมันก็จะมีพวกพรีไบโอติกสูงมันก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายทั้งหลายแหล่ค่ะแล้วแทนนินมันก็คงยังมีอยู่บ้างเล็กน้อยมันจะไม่ถึงกับขนาดฝาดที่เป็นดิบเลยค่ะซึ่งแทนนินมันก็ช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาท้องเสียค่ะมันก็ช่วยได้ปรับสมดุลจุลินทรีย์ที่ลำไส้ได้ด้วยแล้วมีสารที่ช่วยในเรื่องของท้องเสียได้ด้วยแต่ถ้าเรากินเยอะไอ้เจ้าแทนนินที่มีรสฝาดเนี่ยอะไรที่เรากินฝาดเยอะๆชาเอ่ยฝรั่งเอ่ยพุทราเอ่ยที่มีรสฝาดรสขมไอ้พวกเนี้ยมันจะทำให้ท้องเราผูกได้นะแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราแบบเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่ในกล้วยห่ามอันนี้ก็จะแบบเปลี่ยนประโยชน์สำหรับสุขภาพร่างกายของเราคำว่าห่ามเนี่ยค่ะอาจารย์บางคนอาจจะแบบเอ๊ะห่ามนี่คือหมายถึงว่าส่วนของกล้วยที่เป็นสีเขียวสีเหลืองเนี่ยมันต้องเป็นยังไงอันไหนมันควรจะ50-50เลือกบางคนก็อาจจะแบบเฮ้ยเริ่มเหลือง60แล้วนะเพราะถ้าเหลืองเต็ม100ปุ๊บมันจะกลายเป็นกล้วยสุกแล้วไงคือเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดสังเกตไปตามห้างใหญ่ๆอะค่ะกล้วยเนี่ยคือบางคนอาจจะเลือกไม่ถูกเขามีบรรจุภัณฑ์ที่แบบให้เราเลือกได้เลยว่าเทียบสีเลยกล้วยนี้กำลังห่ามนะกำลังสุกนะถูกต้องครับกล้วยสีทองอะไรพวกนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจถูกต้องแพ็กเกจจิ้งเขาแบบทำไว้ดีมากเลยมันก็จะแบบเฮ้ยทำให้เราเนี่ยเลือกได้ตรงตามความต้องการของเราเลยใช่เพราะบางทีเนี่ยที่บ้านอาจารย์คนนึงชอบกินแบบแต่อาจารย์ชอบกินห่ามหน่อยค่ะมันไม่หวานมากแป้งก็ไม่ได้ไอ้น้ำตาลก็ไม่ได้สูงค่ะนะแต่คนที่บ้านเฮ้ยชอบกินแบบสุกเพราะมันก็จะแบบเฮ้ยหวานขึ้นลูกก็ชอบกินสุกหวานขึ้นไม่ต้องมาเจอฝาดไม่ต้องมาเจอฝาดเพราะไอ้ความสุกเนี่ยมันจะมีปริมาณน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นแหละค่ะในกรณีที่สุกเนื้อมันก็นุ่มย่อยได้ง่ายช่วยในเรื่องของการระบายค่ะแล้วในกล้วยสุกเองเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีตั้งแต่กล้วยแบบห่ามอยู่แล้วด้วยแหละนะครับก็คือมันก็จะมีพวกโพแทสเซียมอยู่สูงเป็นแหล่งของโพแทสเซียมซึ่งดีต่อใจโพแทสเซียมเนี่ยนะก็คือมันจะช่วยในการควบคุมความดันโลหิตนะบางคนความดันสูงนะครับอาหารที่เป็นแหล่งของโพแทสเซียมอย่างหนึ่งที่มีอยู่สูงมากนะก็คือในตัวกล้วยนี่แหละครับที่เป็นแหล่งของโพแทสเซียมแล้วกล้วยมันอยู่ในโพแทสเซียมอยู่ในกล้วยทุกชนิดเลยทุกชนิดเลย
ทุกชนิดเลยแต่ในกล้วยหอมเนี่ยมันอาจจะมีเยอะเพราะปริมาณที่กินเนี่ยมันเยอะบางทีมันเยอะมันเยอะแต่ถ้าแง่โภชนาการของตัวชนิดของไฟปริมาณของไฟเบอร์นะต่างกันเนี่ยในกล้วยน้ำว้าเนี่ยจะมีไฟเบอร์ค่อนข้างสูงกว่าเพราะเรากินเวลาเรากินเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีเนื้อสัมผัสที่มันต่างกับกล้วยหอมนะใช่ใช่ถ้ากล้วยน้ำว้าเนี่ยกุลีจะแบบว่าเฮ้ยมันจะมีเนื้อสัมผัสที่มันแบบแน่นกว่ามันมีปริมาณใยอาหารที่สูงกว่าอันนี้ที่เราแบบเฮ้ยสามารถสัมผัสได้จากเนื้อสัมผัสแต่ถ้าเกิดมันสุกแล้วนะมันก็จะมีน้ำตาลที่เยอะขึ้นแล้วแต่มันก็ง่ายอ่ะสำหรับผู้สูงอายุที่จะกินเพราะว่าแบบว่าฟันเฟืออะไรอาจจะไม่ค่อยดีระบบการบดเคี้ยวทั้งหลายแหละแล้วตัวกล้วยเองเนี่ยนะโดยเพราะกล้วยสุกเนี้ยน้ำตาลก็จะสูงขึ้นแล้วแต่มันก็กินง่ายมันก็เฮ้ยรับประทานได้ง่ายแล้วมันก็มีโพแทสเซียมที่สูงก็ดีต่อเรื่องของความดันโลหิตเพราะมันช่วยควบคุมความดันโลหิตค่ะมันจะตรงกันข้ามกับตัวโซเดียมโซเดียมเนี่ยเรารู้ว่าเฮ้ยเรากินเยอะเป็นไงครับความดันขึ้นสูงตัวบวมตัวบวมแต่ตัวโพแทสเซียมเองอ่ะช่วยขับโซเดียมนะอ๋อช่วยขับโซเดียมถ้างั้นเดี๋ยววันไหนไปกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินน้ำก๋วยเตี๋ยวเยอะกินกล้วยถูกก็ได้นะแต่เราก็จะได้แป้งเข้ามาด้วยได้คาร์โบไฮเดรตเข้ามาด้วยแล้วบางคนลดน้ำหนักอ่ะแล้วก็กินแต่กล้วยเนี่ยคุณอย่าลืมนะว่ามันก็เป็นคาร์โบไฮเดรต1ส่วนก็คือคาร์โบไฮเดรตเท่ากับข้าว1ทัพพีกำลังคิดว่าเขาคือผลไม้นะเขาคือผลไม้แต่มันก็มีคาร์โบไฮเดรตมันก็มีแป้งงั้นแล้วพวกที่กินตามแนวทางของคีโตโลคาร์บกล้วยเนี่ยก็ต้องนับอยู่ในคาร์บด้วยถ้ากินกล้วยหอม1ลูกคือ2คาร์บเลยนะโอ้ยก็แบบคาร์โบไฮเดรต30กรัมเราก็ต้องนับแต่ไม่ใช่ว่าโอ้กินไม่ได้ถ้าเราแบบเฮ้ยสุขภาพดีนะไม่ได้ไปลดน้ำหนักอะไรอยู่ในเกณฑ์เราก็สามารถกินกล้วยได้อย่างแฮปปี้ทีนี้มันมีข้อพึงระวังอีกอย่างนึงคือในกรณีของไอ้ตัวโพแทสเซียมเนี่ยเรารู้ว่าเฮ้ยโพแทสเซียมเนี่ยสูงเนี่ยนะคือมันช่วยในการควบคุมความดันโลหิตใช่ไหมครับเพราะมันตรงกันข้ามกับโซเดียมแต่ในกรณีของคนไข้ที่หรือผู้ป่วยที่ความดันโลหิตสูงแล้วกินยาที่ยาบางกลุ่มนะครับมันมีผลทำให้โพแทสเซียมเนี่ยในเลือดสูงเช่นเดียวกันคือยามีผลทำให้โพแทสเซียมในเลือดสูงอยู่แล้วแล้วเรากินกล้วยเข้าไปอีกถูกต้องครับแล้วมันจะเกิดภาวะไฮเปอร์โพแทสเซียมนีเมียคือโพแทสเซียมในเลือดสูงเกินเยอะเกินไปเยอะเกินความดันเราก็จะต่ำมากเกินเอาหัวใจก็อาจจะเต้นผิดปกติเอาเพราะต่ำเกินไปค่ะก็อาจจะค่อยๆแบบดับลงโอ้เออจริงๆอันตรายนะต้องดูเรื่องของยาที่กินด้วยกับอันเนี้ยกับผลไม้เพราะเขาเรียก food and drug interaction ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาหารและยาเรื่องนี้น่าสนใจไว้เราติดตามกันได้คราวหน้าว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาหารและยาเนี่ยว่าต้องพึงระวังอะไรบ้างนะไม่ใช่ว่ากินไม่ได้เพราะบางอย่างเนี่ยมันต้องกินให้ห่างจากอาหารค่ะอย่างเงี้ยถ้าเราจะกินโอ้โหก็ต้องห่างจากยาที่มีผลทำให้โพแทสเซียมในเลือดสูงนะอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงขึ้นไปอย่างเงี้ยหรือคนละมื้อเลยถ้าเรากินยามื้อเย็นเรากินตอนเช้ากลางวันก็ยังโอเคอยู่นะแต่ไม่ใช่ว่าโอ้กินพร้อมกับอาหารหรือกินใกล้เคียงกับอาหารนั้นๆที่ไปมีผลเห็นไหมครับแล้วเนี่ยเรารู้แหละว่าถ้าเราใช้อาหารเป็นยาอันนี้มันโอเคก็คือมันช่วยในเรื่องของการควบคุมความดันได้ค่ะอาหารเป็นยาแต่เมื่อไรก็ตามที่เรากินยาด้วยแล้วกินอาหารด้วยเท่ากับเหมือนเป็นยาและยานึกออกไหมครับอาหารก็เป็นยาแล้วยาที่เรากินลดความดันอีกมันก็เลยมีผลทำให้ความดันต่ำมากเกินก็อันตรายอีกงั้นแล้วเนี่ยก็ฝากไว้ในกรณีของผู้ที่รับประทานยาลดความดันในกลุ่มของโพแทสเซียมสเปริงเอฟเฟกต์ที่มีผลทำให้โพแทสเซียมในเลือดสูงแล้วคุณอาจจะกินกล้วยคุณอาจจะกินน้ำมะพร้าวโพแทสเซียมก็สูงถูกไหมครับน้ำมะพร้าวที่เราใช้ล้างหน้ากันเนี่ยบรณานุสติเนี่ยนะแล้วคุณอาจจะไปกินน้ำปลาโลโซเดียมเครื่องปรุงลดโลโซเดียมทุกวันนี้มีขายเพื่อสุขภาพแต่โลโซเดียมเนี่ยเขาอาจจะเป็นไฮโพแทสเซียมใช้เกลือโพแทสเซียมแทนโพแทสเซียมเยอะสูงเกินไปอีกดับเบิลเข้าไปอีกทริปเปิลเข้าไปอีกใช่ครับมันก็เลยกลายเป็นปัญหาท
ทำให้โพแทสเซียมในเลือดสูงมากเกินอีกเห็นไหมครับอันนี้ก็ต้องฝากคุณผู้ฟังว่าเฮ้ยเวลาเราจะกินอาหารและยาเนี่ยก็ต้องพึงระวังในเรื่องเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันมันมีประโยชน์และถ้าเรายังไม่ได้ไปกินยาลดความดันกลุ่มนี้แต่เมื่อไรก็ตามที่เราเคยกินยาลดความดันกลุ่มนี้แล้วเราก็ต้องพึงระวังอาหารที่โพแทสเซียมสูงซึ่งกล้วยก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งแต่ถ้าคุณลีแบบเฮ้ยความดันเริ่มสูงยังไม่ได้กินยา มันมีประโยชน์มันมีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นคืออย่างถ้าคุณผู้ฟังมียาที่ต้องกินก็คุยกับคุณหมอก่อนใช่ยาลดความดันก็คุยกับคุณหมอก่อนว่าเอ๊ะจะกินยาลดความดันต้องระวังอะไรบ้างนะผักผลไม้อะไรกลุ่มไหนต้องระวังอย่างเงี้ยคุณหมอหรือเภสัชกรก็จะให้คำแนะนำต่างๆเหล่านี้ได้นะในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาหารและยาน้อยเกินไปก็ไม่ดีมากเกินไปก็ไม่ดีอาจารย์เอกราชย้ำเสมอว่าเดินทางสายกลางถูกต้องครับผมนะคะแต่ว่าทางสายกลางของกล้วยเนี่ยยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดครับยังมีความงอมยังมีความงอมยังมีความงอมอีกเพราะว่ามันตั้งแต่ดิบแล้วก็ไปหามแล้วก็มาสุกซึ่งแต่ละเลเวลแต่ละเลเวลก็มีความคุณสมบัติเฉพาะแตกต่างกันไปค่ะใช่นะครับซึ่งไอ้เจ้าสุกเนี่ยมีงานวิจัยนะครับ อันนึงที่น่าสนใจคือมันสามารถที่จะช่วยเพิ่มปริมาณเมลาโทนินอ้าวเหรอทำให้หลับได้ดีขึ้นโอ้โหกล้วยเนี่ยแสดงว่าพลาดมาตลอดเลยค่ะอาจารย์เขาบอกเขาทดลองเลยนะที่คณะเภสัชนะครับเขาทำการศึกษาวิจัยนะว่าให้กินกล้วยช่วงเย็นกล้วยหอมเนี่ยแหละครับประมาณ1ลูกนะในมื้อเย็นเฮ้ยตอนกลางคืนเนี่ยเมลาโทนินสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้กินอุ๊ยกล้วยหอม1ลูกเองอ่ะนะถูกต้องครับโอ้โหคือทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะอาจารย์ใหญ่อาจารย์ก็จะแนะนำว่าเฮ้ยกินมื้อเย็นก็ไม่เกิน 18:00 นนะเพราะอาจารย์ไม่อยากให้แบบคุยกินข้าวไปแล้วสมมตินะคุยกินข้าวไปแล้ว2ทัพพีกินกล้วยหอมอีก1ลูกก็อีกเท่าไหร่ครับไปอีก15หนึ่งลูกของกล้วยหอม2ส่วนมันก็กลายเป็นเหมือนโอ้โหฟาดคาร์โบไฮเดรตไปแล้ว4ส่วนนะนึกออกไหมครับมันก็อาจจะโอเวอร์โหลดไปถ้าในกรณีคนที่เป็นเบาหวานหรือเริ่มอ้วนไขมันก็มาคาร์โบไฮเดรตมันก็เยอะเกินมันก็ไม่ดีอีกอย่างเงี้ยเราก็บริหารจัดการได้ถูกว่าตอนมื้อเย็นเราอาจจะกินคาร์โบไฮเดรตสักหนึ่งทัพพีข้าวสักหนึ่งทัพพีเป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรก็ได้แล้วมือกินกล้วยเพราะเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราจะกินกล้วยในมื้อเย็นอย่างเงี้ยเราก็บริหารจัดการอาหารในมื้อนั้นได้โดยที่ไม่โหลดคาร์โบไฮเดรตเข้าไปมากเกินไปแต่ว่าได้เมลาโทนินด้วยสำหรับกล้วยมันจะช่วยบูสต์เมลาโทนินได้ในกรณีกล้วยสุกเนี่ยแหละครับคุณลีกล้วยสุกนี่แหละงอมถามว่าเฮ้ยงอมเนี่ยมันก็หวานมากขึ้นเนาะน้ำตาลก็แบบมันก็จะสูงขึ้นนะบางคนก็เริ่มเอาไปทำโค้งทำเค้กทั้งหลายแหล่นะเค้กกล้วยหงกล้วยหอมทั้งหลายแหล่นะแล้วในกล้วยมันก็จะมีพวกเบต้าแคโรทีนด้วยนะในกล้วยเนี่ยกล้วยสีเหลืองถูกต้องครับแต่เบต้าแคโรทีนสีส้มสีแดงอะไรอย่างสีส้มสีฟักทองก็เหลืองนะก็ไม่ได้ส้มเสมอไปนึกออกไหมครับตำลึงเขียวก็มีเบต้าแคโรทีนนะแล้วเบต้าแคโรทีนมันมีทั้งเหลืองทั้งส้มทั้งเขียวค่ะได้ถูกต้องครับแล้วถ้าเรากินกล้วยที่มันงอมแล้วน้ำอันนี้น้ำตาลก็จะสูงแต่มันจะดีสำหรับกลุ่มที่ไปออกกำลังกำลังจะไปเวทเทรนนิ่งค่ะเขากินกล้วยกันไงใช่เพราะเขาจะได้มีแรงในการยกเวท เพราะมันได้เป็นพลังงานทันทีอาจารย์มันมหัศจรรย์เกินไปเปล่าคือเพิ่งกินไปนะมันเป็นพลังงานได้เลยเหรอเพราะมันงอมไงน้ำตาลสูงมันทันทีถูกต้องครับมันก็กลายเป็นพลังงานที่เหมือนหลังมื้ออาหารนะหลังจากเรากินอย่างเงี้ยก่อนที่จะไปเวทสักชั่วโมงนึงเราอ่ะกินกล้วยเข้าไปอย่างเงี้ยกินก่อนไปออกกำลังกายไปออกกำลังกายไม่ใช่กินเสร็จแล้วไปนั่งๆนอนๆ ไม่ได้เอาไปใช้เป็นพลังงานในการยกเวทออกกำลังมันก็กลายเป็นไขมันสะสมมาฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีระดับของมันซึ่งถ้าเรากินอย่างเหมาะสมมันก็จะเกิดประโยชน์ตั้งแต่กล้วยดิบไล่เลียงมายังกล้วยหามนะที่มีพรีไบโอติกสูงจนไปถึงกล้วยสุกที่มีคุณประโยชน์ที่หลากหลายนะครับนะแล้วกินให้มันพอเหมาะนะพอเหมาะ
เพราะว่าถ้ากินมากเกินไปอย่าลืมว่ามันก็คือคาร์โบไฮเดรตไม่ใช่บอกวันโอ้กล้วยมีประโยชน์มากเลยกินฟาดวันละครึ่งหวีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะเช้ากลางวันเย็นก็กินแต่กล้วยมันก็ไม่ได้ร่างกายเราก็ต้องการสารอาหารที่หลากหลายต้องการโปรตีนต้องการไขมันดีก็กินให้หลากหลายเนาะแล้วก็เลือกรับประทานกล้วยตามความสุขนะให้เหมาะสมนะครับมันก็จะได้เกิดประโยชน์กับสุขภาพร่างกายเราอย่างเต็มที่ครับผมโอ้ฟังแบบนี้แล้ววันนี้เดี๋ยวจะไปซื้อกล้วยแล้วแหละไม่ได้กินมานานค่ะตอนนี้ต้องหันกลับมากินบ้างแล้วนะคะวันนี้ก็ได้ประโยชน์สำหรับเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกล้วยนะไม่กล้วยจริงๆนะคะประโยชน์เยอะนะแต่ก็กินแล้วดีนะคะขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ความรักสามารถเกิดได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายวัยแต่มุมมองของแต่ละวัยกลับมองไม่เหมือนกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันวิภาดีลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์มาบอกให้รู้ครับความรักแบบผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะมองว่าความรักเนี่ยมันคือของขวัญฟรีๆที่คนอีกฝ่ายหนึ่งมอบให้เราอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าขอบคุณเขาแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนที่ทำดีกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลห่วงใยใส่ใจเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งดีๆที่ทำให้กันเวลาที่คนรักกันเพราะนั้นจะรู้สึกขอบคุณแต่ไม่ยึดใช้คำว่าอะไรอะเธอต้องให้ฉันสิเพราะฉันให้เธอขนาดนี้เธอต้องให้ฉันสิอ๋อแบบมีตอบแทนมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้คิดว่าเราเป็นฝ่ายที่ขอบคุณเขานะคะเขาก็จะรู้สึกขอบคุณเราเหมือนกันที่ขอบคุณนะที่มาเจอกันขอบคุณนะที่เรามาให้สิ่งดีๆด้วยกันแบบนี้เวลาที่คนเรารักกันแบบเด็กๆจันวิภาไม่ได้พูดถึงอายุนะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคนที่เรารักกันแบบเด็กๆเนี่ยเราจะชอบโพสต์ให้โซเชียลเห็นจนกระทั่งบางทีเราลืมไปเลยว่าเราก็มีความสุขว่าคนเขาก็จะมาอะไรล่ะชื่นชมไปกับเราด้วยแต่เวลาที่เราทะเลาะกันเนี่ยก็ขี้มักจะโพสอะไรที่โจมตีอีกฝ่ายนึงโดยเอาข้อเสียเนี่ยมาประจานในทำนองเดียวกันแต่ถ้าเป็นความรักแบบผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะไม่โพสอะไรเลยค่ะมันจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการประสานหรือการประคับประคองความสัมพันธ์เอาไว้เลยในการโพสเนี่ยนะมันเป็นการประกาศให้คนอื่นรู้แล้วมันจะยิ่งแย่และยิ่งเป็นการซ้ำเติมเป็นการให้ร้ายกันอีกในเวลากรณีที่เราเกิดโกรธกันขึ้นมาค่ะนะคะประเภทงอนกันไปงอนกันมาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะโจมตีเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยมันควรจะเก็บความรู้สึกดีๆเอาไว้นะคะแล้วความรู้สึกแย่ๆต่อกันเนี่ยเราก็ต้องมาคุยกัน2คนปรึกษาหารือกันหรืออาจจะปรึกษากับเพื่อนสนิทเรื่องอื่นๆเยอะแยะไปได้หมดเลยที่ไม่จำเป็นต้องโพสต์ในโซเชียลประสบการณ์เนี่ยมันช่วยให้เรามองเห็นเหตุผลได้ชัดเจนขึ้นนะคะเห็นของผลการกระทำได้ชัดเจนขึ้นThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.